ไปอีกที่หนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่13มิถุนายนครบรอบ32ปีของการจากไปของราชินีลูกทุ่งตลอดกาลพุ่มพวงดวงจันทร์หรือแม่พึ่งนั่นเองนะครับแน่นอนครับอดไม่ได้จะเอาบรรยากาศมาฝากกันเพราะนี่เพิ่งเกิดเมื่อเช้านี้เองครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นคะพี่อูค่ะ6โมงเช้ากับ9นาทีค่ะนี่ครับลูกชายของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ครับน้องเพชรภัควัฒน์ครับไปพร้อมกับคุณสิรินทานิยากรครับไปทำพิธีบวงสรวงนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทำบุญวันครบรอบกับแม่พึ่งครับที่วัดภาษีเอกมัยค่ะนี่โอ้ทันทีที่น้องเพชรกับคุณสิรินทาเจอกันสวมกอดกันเลย คุณสิรินทาบอกว่าโอ้ได้กอดลูกเหมือนได้กอดแม่อีกครั้งนึงเนาะก็คิดถึงกันเมื่อก่อนนี่พุ่มพวงไปไหนเนี่ยเวทีประชันกันนะต้องมีคุณสิรินทาประชันร้องเพลงกันสนุกสนานเขาเป็นเพื่อนรักกันค่ะดูโอ้คิดถึงแม่คิดถึงคุณพุ่มพวงนะฮะน้องเพชรโตขึ้นเยอะมากเลยนะคะน้องเพชรโตขึ้นมากเลยเลยค่ะหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับก็มีกล่าวกันเล็กๆน้อยๆทักทาย FC แฟนคลับกันไปพอถึงเวลาที่แหมหลวงไหฮะหลวงไหบริเวณหน้าหุ่นของแม่พึ่งครับคุณเพชรหรือว่าน้องเพชรเนี่ยตั้งใจว่าผมจะจับแค่ที่วัดภาษีเอกมัยที่เดียวที่อื่นผมไม่ทำแบบนี้แล้วนะหลายคนก็ลุ้นกันสิว่าจับเลขอะไรได้นี่ฮะน้องเพชรลุ้นกันค่ะลุ้นมาละอะไรอ่ะน้องเพชรดูหน่อย331 331ครับเราแค่บอกนะ331ค่ะขนลุกกันทั้งงานอ่ะว่ากันว่าเลข331เป็นเลขที่ตรงกับวันครบรอบวันเสียชีวิตของแม่พึ่งครับจริงด้วยพี่โอ๋ก็คือวันที่13มิถุนายนโอ้นะและอีกอันนึงไอ้789เนี่ยนะตอนแรกอ่ะน้องเพชรดึงมา331แล้วอีกใบเนื้อล่วงหล่นลงไปอันน่ะคนก็บอกว่าน้องเพชรอีกใบนึงที่ล่วงอ่ะอะไรอยากเห็นอยากเห็นก็เก็บขึ้นมาแล้วก็มาเปิดให้ดู789ได้2เลขเลยนะ2เลข331 789โอ้จำนะงั้นลองไปฟังน้องเพชรกันบ้างดีกว่านะครับว่ารู้สึกยังไงกันบ้างครับรู้สึกอิ่มใจเหมือนทุกครั้งนะครับเหมือนทุกๆปีที่ได้มีโอกาสทำบุญให้แต่ซึ่งผมกับทางวัดภาษีเนี่ยทำบุญให้แม่พึ่งตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแบบทุกๆ2อาทิตย์ก็ทำเลยนะครับวันที่15แล้วก็วันสิ้นเดือนครับก็ทำให้ตลอดแล้วอย่างวันนี้ครับก็มีพี่น้องนะครับพี่น้องแฟนคลับก็มาด้วยแล้วก็พี่ๆนักข่าวด้วยนะครับก็รู้สึกอบอุ่นใจเหมือนเดิมครับภูมิใจครับภูมิใจทุกครั้งครับไม่ว่าจะเป็นที่วัดภาษีหรือว่าวัดทับกระดานก็ผมก็ไปมา2ที่นะครับคนก็เยอะมากๆเยอะเหมือนเดิมครับจะว่าไปก็เยอะมากกว่าเดิมด้วยคืองงๆมากๆแต่ก็รู้สึกดีใจครับถ้าคุณแม่เขารับรู้อยู่เขาคงจะมีความสุขมากๆครับที่น้องๆรุ่นใหม่เอาเพลงของแม่พึ่งไปร้องด้วยเนาะแล้วก็แบบทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ลืมนะครับใช่ครับ32ปีแล้วนะกับการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วเหมือนกันนะคะพี่อู๋แต่อยู่ในหัวจิตหัวใจของคนไทยตลอดกาลจริงๆนะครับใช่ค่ะเนี่ยหลังจากจบพิธีตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะคุณเพชรก็จะเดินทางไปที่วัดทับกระดานสุพรรณบุรีต่อเพื่อทำพิธีถวายเพลพระน่าจะประมาณตอนนี้น่าจะถึงแล้วนะฮะแล้วก็ช่วงค่ำวันนี้ที่วัดทับกระดานเขาก็จะมีคอนเสิร์ตทุกปีนะฮะจนกลายเป็นงานประจำปีไปละ9วัน9คืนนะฮะตั้งแต่วันที่8นะจนถึง16มิถุนายนส่วนทางวัดภาษีเอกมัยก็จะมีพิธีหรือว่ามีงานอ่ะ3วัน3คืนคือตั้งแต่วันเนี้ยไปจนถึงวันที่15มิถุนายนใครที่เป็นแฟนคลับเป็น FC อยากจะไปรำลึกถึงคุณพุ่มพวงดวงจันทร์หรือว่าอยากจะไปชมคอนเสิร์ตที่ศิลปินลูกทุ่งมากหน้าหลายตาจะไปรวมตัวกันในงานเนี้ยก็ไปกันได้เลยบทเพลงหลายบทเพลงยังอยู่ในใจเราใช่เช่นเพลงไก่ขยับ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 เข้ามาสิกระแซ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 เข้ามาสินี่อ่ะโยนต่อโอ้โหผมนี่เหรอผมชอบเพลงชาวนักร้องบ้านนอกคนนี้จะกล่อมน้องพี่และแฟนเพลงเนี่ยบทเพลงยังแบบซาบซึ้งตรึงใจทุกคนยังมาร้องจนถึงปัจจุบันได้สุดยอดไหนพี่อู๋เล่าให้ฟังหน่อยเมื่อเช้าเนี่ยเหตุการณ์789ของพี่อู๋อ๋ออันนี้ไม่ได้ชี้นำนะคุณผู้ชมทางบ้านนะไม่ได้ชี้นำนะคะไม่ได้เป็นชี้นำไม่ได้อะไรยังไงเลยผมแค่เล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้านี้พอนักข่าวเขารายงานข่าวมาบอกว่าเออเนี่ยคุณเพชรอ่ะจับเลขนู้นนี้ได้ก็เลยไปกดเป๋าตังค์ว่ามีเลขแถวนี้อยู่ไหม
มีบ้างไม่มีบ้างถ้า789ท้ายเนี่ยจะไม่มีละไม่มีแล้วหมดเกลี้ยง331พอมีอยู่แต่จะทันหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนะแค่บอก information FYI only โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับค่ะเป็นข้อมูลอีกข้อมูลดีๆจากพี่อู๋นะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมผู้ลงทุนโปรดพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าห้ามพลาดเพราะโอปอกับพี่อู๋จะพาคุณผู้ชมไปชิมเมนูเด็ดๆไม่ว่าจะเป็นบีกากหมูแบบล้นๆแกงส้มทุเรียนจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าในรายการเป็นข่าวเล่าเรื่อง